นีก็ได้เด็กพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านแนะนำบางคนถนัดบาลีบางคนไม่ถนัดได้เหมือนกันเออนะว่าบาลีมันก็ต้องแปลเหมือนเดิมฮะนะการที่พูดออกจากใจต้องทำความรู้สึกเกิดมาครับThank you.
ขณะนี้ก็ดูเวลาประมาณสักหนึ่งนาทีกราบอาราธนานิมนต์พระคุณเจ้าพระมีรานุทีระทุกลูกนะครับบนลานพระบรมธาตุเจดีย์ได้มีสถานที่เก้าอี้ตายเพื่อรับบิณฑบาตพระสุภาพองค์ที่น้องญาติโยมทั้งหลายที่มาทำบุญตักบาตรในวันนี้เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธิกาสการะองค์พระแม่ครูบาอาจารย์พระเด็กพระคุณลูกุตสีกทัตติโตนะครับขอรัตนานุโมทิทุกครับอาสนะลูกศิษย์นะครับลูกศิษย์ทุกท่านที่มีหน้าที่จะทายบาทเรียมถุงเรียมถุงพลาสติกด้วยนะครับเตรียมอุปกรณ์ที่จะทายบาทกะละมังนะครับถุงพลาสติกเตรียมให้พร้อมถ้าเราจะวางจุดไหนจุดไหนเพื่อจะหลายคนนะครับเพราะว่าพระแม่ครูบาอาจารย์พระคุณเจ้าพระเถรานุเถระจากวัดต่างๆทั้งวัดอาวัดมหานิกายวัดบ้านเราก็อาราธานานิมนต์มาทั้งสองสายนะครับก็ขอเรียนเชิญท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะมาทายบาปพระคุณเจ้าขึ้นมาบนลานพระบรมธาตุเจดีย์เพื่อความพร้อมนะครับจะออกเป็นสองสายในเชิญทุกท่านนะครับที่มีส่วนที่เขาจัดไว้แล้วที่ท่านพลโททาสอนได้ให้แต่ละสายแต่ละท่านจะมาจะไปกับสายไหนขึ้นมาตรงนี้เลยครับเตรียมพร้อมเลยเพราะเราก็จะแบ่งออกเป็นสองสายถ้าเขาเป็นพี่น้องญาติธรรมก็เตรียมพร้อมใกล้เวลาหรือประมาณสักหนึ่งนาทีสักหนึ่งนาทีนะครับวันนี้อากาศหลอดโลกดวงอาทิตย์สว่างโล่งเลยวันนี้นะคิดมาลองเห็นนอนเป็นวันที่แสดงมุทิตาสักการะต่อพระแม่ครูบาอาจารย์นี่เป็นวันพิเศษงานไม่น่าจะมีอย่างนี้นะแล้วก็เรียนให้ท่านพระแม่ครูน้องแม่ที่ทำได้หลายได้รับทราบว่าถ้าเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เราอาราธนามีมนต์ไว้หรอกนะอาราธนามีมนต์ไว้ก็จะต้องรับบิณฑบาตให้นะให้ที่ก็ประกาศให้คณะญาติโยมได้ทราบศรัทธาของพี่พี่น้องญาติธรรมทั้งหลายที่เรียนจบปุถุชนจะมาบริจาคก็มีตู้อยู่นะครับที่หน้ากองอำนวยการประโยชน์ของทุกตู้เลยนะครับพระคุณเจ้าท่านไม่ได้รับโดยองค์เองนะครับที่ตู้ทุกตู้นะครับอยู่ที่ท่าอุโบสถก็มีที่หน้าอำนวยการนี่ก็มีหลายตู้อยู่นะครับมีสิ่งที่เป็นที่ระลึกในวันครบรอบวันอภิวัฒนามงคล105ปีองค์แม่ครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณหลวงปู่ฤาษีพระธาตุโกก็มีรูปมีหนังสือที่ระลึกสอบถามก็เป็นที่ได้นะครับเรามีสิ่งที่เป็นสิ่งสวดมนต์ก็มีนะครับก็สอบถามเอานะครับว่าอะไรเหลือบ้างมีพระพุทธรูปก็เรียกว่าพระเทียมเนาะสมเด็จไม่ทราบว่าเหลือหรือหมดแล้วนะครับเพราะว่าสถาพรพี่น้องทยอยกันมาเรื่อยมาทำบุญตั้งแต่วันที่8ตาก็ไม่พอแล้วก็ต้องทำบุญหมดแล้วแล้วไปนะครับเราตั้งใจมาทำบุญทำกุศลอยู่แล้วแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ได้รับพระราชทานนิมนต์จากวัดต่างๆสายวัดต่างๆไม่ว่าจะสายธรรมยุทธ์ไม่ว่าจะสายมหานิกายได้เดินขึ้นมาบนลานพระบรมธาตุเจดีย์แล้วนะครับรอบลานพระบรมธาตุเจดีย์เพื่อที่จะทำการแบ่งสายออกเป็นสองสายให้สถาพระพิโรธญาติธรรมต้องรอนานและร่วมกันตักบุญตักบาตรได้เร็วขึ้น
นะคงคุณน้องญาติธรรมทั้งหลายถ้าไม่เข้าใจอย่างนั้นคณะลูกศิษย์นะครับคณะลูกศิษย์ทุกท่านที่จะมารวมกันทายบาตรรวมกันทายบาตรพระคุณเจ้าก็เตรียมพร้อมด้วยนะครับถุงต่างๆก็ใช้เยอะอยู่นะครับเพราะว่าสถาพรพี่น้องรอบพระบูชารอบพระบรมธาตุเจดีย์ไม่น้อยเลยนะครับไม่น้อยเลยพระคุณเจ้าที่อาราธนานิมนต์ไว้106รูปก็ไม่น้อยเลยนี่บุญกุศลที่เราจะได้รับวันนี้ไม่ใช่ธรรมดานะพระสงฆ์องค์เจ้าท่านต่อศีลตั้ง127ข้อนี่ไม่ใช่ธรรมดานี่นี่บุญจากการรักษาศีลขององค์ท่านเราก็มีส่วนนี่เราใส่บาตรกับผู้ที่มีศีลเยอะปฏิบัติดีเนี่ยเราบุญมาทวีคูณก็เรียกว่าผู้รับก็รับสูงผู้ให้และตั้งจิตตั้งใจสูงขอวัตถุที่จะเป็นทานอาไม้และก็ผู้สะอาดไม่ได้ไปรักไปขโมยใครมาตั้งจิตเพื่อปรารถนาพ่อกับปรารถนาสามีกับปรารถนาลูกหลานกับปรารถนาญาติทั้งหลายก็ร่วมปรารถนาเขาได้บทจิตตรงกันในบรรจงลงในวัตถุที่เราจะทำบุญกับมาได้บรรจงกับผู้ที่จะรับมีศีลเยอะอีกได้บุญมันเยอะแล้วก็ปรารถนาที่จะเป็นมุทิตาสักการะพระแม่ครูบาอาจารย์อายุวัฒนะมงคลถึง605ปีนะมากกว่าเป็นธรรมดาได้โดยเฉพาะองค์พระแม่ครูบาอาจารย์เป็นเด็กวัดกษีแล้วเป็นเด็กต้นปกแล้วเป็นศิษย์ทีเดียวได้สร้างบุญบารมีรับใช้พระแม่ครูบาอาจารย์ตั้งแต่รุ่นเนาะมาบวชอีก85ปีรวมแล้ว95ปีท่านทั้งหลายนี่ไม่ใช่เล็กน้อยเราบุญนี้มันจูงใจกับเบิร์ดโอ้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพลังมหาศาลทีเดียวนะครับปรารถนาเอาบุญมันเกิดกับเรานี่แหละอยู่ที่ใจเรานี่แหละไม่ได้เก็บที่อื่นนะไม่ได้เก็บใส่ถ้วยใส่กะละมังใส่อะไรไม่ใช่มันเก็บที่ใจเราใจเรามันจุกมันตึ๊บเลยมันกดมาแชะเลยเนี่ยมันเก็บไว้อย่างนั้นเป็นฟิล์มอัตโนมัติฟิล์มบุญฟิล์มอาบาปมันก็จุกในใจเราท่านทั้งหลายตอนนี้ถ้าเวลานะครับท่านพระมิตรน้องญาติธรรมทั้งหลายได้เวลาแล้วที่พระคุณเจ้าจะออกรับบิณฑบาตจากสภาพระมิตรน้องญาติธรรมทั้งหลายที่เป็นศิษยานุศิษย์ขอพระแม่ครูบาอาจารย์พระฤทธิ์พระคุณท่านเจ้าคุณพระอรุณญาณโมลีหลวงปู่จันทร์ศรีจันทะปีโปในอายุวัฒนะมงคล105ปีเริ่มออกแล้วบุญโทระบุญจะเกิดอยู่ที่จิตของท่านท่านจะสบายใจการให้ทานและทนามันมีอยู่สามวาระแต่พุทธการกับพุทธเจ้าทรงตรัสว่าทำไมคนหนึ่งเกิดมาจะรู้รวยก็เกิดมาเพราะแม่ประสบธุรกิจต่างๆในรุ่งเรืองรุ่งโรจน์นี่ก็เรียกว่าลูกเกิดมาทำบุญทำทานมีจิตติดในก่อนที่จะทำบุญเนี่ยก็เรียกว่าระยะแรกแต่พอทำบุญไปแล้วเสียดายซักมาโตขึ้นมาในหน่อยเนี่ยพ่อแม่ธุรกิจล้มละลายเป็นยังไงนะเป็นยังไงล้มละลายที่เราโตขึ้นแล้วทำธุรกิจล้มละลายนี่ก็เรียกว่าระวังกลางไม่ติดในทรัพย์ในสิ่งที่เราทำบุญลงไปมันเป็นอย่างนั้นเองแต่ถ้าใครทำแล้วปิติก่อนทำก็ปิติในทรัพย์ที่เรายกแล้วยกอีกบ้านเท่าไม่มีใครว่าอะไรยิ่งคิดบ่อยๆบุญนั้นจะยิ่งเขาเรียกว่าเพิ่มพลังบุญขึ้นไปเพราะมันเดินอัตโนมัติเหมือนคนที่ว่าไม่ทำเงินไม่ได้ทำเลยไม่ได้ใช้บาปให้คิดถึงบุญเก่าๆที่เคยสร้างไว้บุญนั้นมันจะเพิ่มพลังของมันขึ้นมาอีกเป็นอย่างนั้นนี่ถ้าทำบุญในระยะที่สองปีติก็ยังเกิดอยู่และถึงรอบที่สามหมายถึงว่าใส่ไปแล้วหลังจากใส่บาตรแล้วทำบุญไปแล้วปีติก็จะเกิดนี่สามวันนะคนนั้นนี่เวลาเขาบอกว่าบุญกุศลนี่มันหนุนไปถึงขนาดนั้นนี่
ก็ต้องมาเกิดกับพ่อแม่กับประสบความรุ่งโรจน์ในชีวิตการงานน่าธุรกิจโอ้ยที่ทำอะไรดีเยอะพอลูกโตขึ้นมาแม่ส่งเรียนหนังสือลูกก็เก่งเรียนก็เก่งพ่อแม่ก็ทำธุรกิจรุ่งโรจน์รุ่งเรืองเรามาช่วยธุรกิจไปเจริญรุ่งเรืองไปอีกทีเนี้ยเสร็จแล้วนี่พอที่พี่ถึงระยะที่สามอีกโอ้ยแม่จะเท่าปันใดลูกหลานมาเสริมเติมต่อจะมีเงินอยู่หมื่นล้านกลายเป็นแสนล้านกลายเป็นล้านล้านขึ้นไปธุรกิจลูกก็อยู่ในศีลในธรรมว่าวง่ายลูกหลานก็ว่าวง่ายนี่ก็เรียกว่าทำบุญให้ทานด้วยจิตที่มีปิติสามวาระนี่คือในนั้นเองอยู่คนละที่คนละแดนวัดธรรมดาเนี่ยมาเจอกัน
มาเจอกันนะเห็นหน้ากันรู้สึกว่ามันถูกชะตาพอใจมันเป็นบุญวาสนาเก่ามาอาดีตชาติมามาเจอกันก็เห็นอบใจกันก็จะรู้จักกันก็จะรู้สึกยินดีเห็นเขาของเรารู้จักเขาแต่ตอนไหนน้องพูดอะไรติดตาติดใจเบิร์ดอยากทำนั้นให้อยากทำนี้ให้ปรารถนาดีนะเรียกว่าคนดีวาสนามีบุญต่อกันไปอาดีตชาติมาน่าเป็นอย่างนั้นเองแต่เรามองไปออกว่าใครมีมากมีน้อยเท่าไรนะแต่อย่างนี้เราเป็นที่มาของคนที่เคยสร้างสร้างกุศลมาแต่อดีตชาติร่วมกันมาแล้วให้ไปว่าได้คิดตอบแม่ไม่ได้คิดจะเอาขึ้นมันดีพอแห้งเลยดิว่าได้เสียเงินจ้าว่าเรียกเป็นอย่างนั้นเรียกนี่เป็นโอกาสดีนะครับขณะนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ออกรับบิณฑบาตใกล้จะถึงพระอุโบสถแล้วอันนี้ก็เป็นของสองสายก็จบการพอดีนะครับเสร็จแล้วก็ต้องพี่น้องญาติธรรมทั้งหลายนะเพื่อพระคุณเจ้าท่านรับบิณฑบาตเสร็จก็จะขึ้นไปที่บนศาลาการเรียนศาลาไม้นะครับญาติธรรมทั้งหลายพวกเราก็ขึ้นไปที่ศาลาไม้นะครับเพื่อที่จะถวายสังฆทานถวายอาหารพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มาเยอะๆเขาเรียกว่าเอาบุญต่อเนื่องเด้อพ่อแม่ใส่บาตรนะครับเอาซ้ำนี่แหละได้บุญเอาให้มันครบวันนี้ไหนๆก็เสียเวลาแล้วล่ะวันนี้เราวันนี้เป็นวันจันทร์ทำงานเราอาจจะเสียเวลาไปบ้างบอกเจ้านายไว้โอ้ยรู้จะไปทำบุญเด้อเอาบุญให้ใครทำแน่เด็กก็น่าจะได้บาสันเกิดว่าได้ใจบุญมาแต่พ่อแม่ก็ไม่มีอย่างเลยเด็กแต่พ่อแม่ขาดบุญนี่ไม่รู้จักอนุโมทนาบุญโอ้ยก็มีบุญเด้อว่าจะพร้อมข้างหลายว่าหน้าบุญแต่ว่าจะพร้อมที่ตายตอนไหนพอได้ดนตรีไทยเอาไปเราจะพักเสียงก่อนโอ้ยรบกวนดนตรีไทยนะพักผมจะพักไปก่อนสำหรับลำดับขั้นตอนนะครับหลังจากรับบิณฑบาตเสร็จเรียบร้อยพระแม่ครูบาอาจารย์ก็อาราธนาทุกคนศาลาตัดเปลี่ยนศาลาไม้ทุกรูปนะครับทักเสราทุกเสราทุกรูปบนศาลาไม้สถาพระพิพิธน้องญาติธรรมทั้งหลายถ้าไม่มีภารกิจที่ไหนขอความปรารถนาทุกท่านนะครับบนศาลาไม้นะบนศาลาไม้เพื่อที่จะถวายสังฆทานถวายพัฒนาพระพุทธเจ้าที่มารับบิณฑบาตที่มาร่วม
ธรรมมุทิตาสันตาระพระแม่ครูบาอาจารย์พระยันโมลีพระพระอุดมยันโมลีหลวงปู่จันทร์ศรีจันทะทีโปทำบุญให้ครบทุกขั้นตอนจะได้บุญเยอะนะแล้วก็เวลาประมาณ9นาฬิกา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาขอเรียนเชิญท่านญาติธรรมทั้งหลายร่วมประทานอาหารนะโดยเฉพาะเนกขัมมะที่อาคาร101ปีเนี่ยเวลานี้นะเวลา9นาฬิกาเวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิการับประทานอาหารเช้าเนกขัมมะเนกขัมมะจารีนะครับสำหรับสถานพบพี่น้องญาติธรรมก็ขอเรียนเชิญที่สลักการเปลี่ยนหลังจากที่พระคุณเจ้ารับพระทหารประเคนเสร็จเรียบร้อยแล้วพระคุณเจ้าว่าจะเรียกว่าจะให้ทานให้พวกเราต่อเราก็จะได้ร่วมรับประทานอาหารด้วยกันอยู่นะครับที่อาคารคือเราการแม่ตุ้มเนาะนี่อาคารโรงครัวแม่ตุ้มตรงนั้นเรามีสถานที่ที่จัดให้ก็เป็นพี่น้องเนี่ยทำในรับประทานอาหารร่วมกันนะครับเป็นสิบวัดจะมือในบ่อนะเราเป็นงานนะครับพระคุณเจ้าท่านก็จะได้หาเอาไปต่อแล้วเดี๋ยวจะงั้นเอาทานต่อหลังจากนั้น9นาฬิกาถึง11นาฬิการวบฟังสวดทักษิณานุปัฏฐานและเจริญพุทธมนต์ที่พระอุโบสถนี่เป็นเวลาที่เอาบุญอีกรอบนึงนะครับร่วมฟังสวดทักษิณานุปัฏฐานเจริญพระพุทธมนต์ที่พระอุโบสถเลยนะครับขอบคุณผู้ที่ช่วยแบ่งเบาภาระนะทุกท่านนะครับที่ช่วยถ่ายพัฒนาถ่ายของจัดบาทของพระคุณเจ้านะเราก็ต้องช่วยกันผู้มีแรงมีพลังนี่ก็จะเป็นทานอาไมอย่างหนึ่งเนี่ยโมเมนต์ว่าจะของเล่นแล้วก็ได้คุณโมเมนต์นี่เรียกเป็นทานอาไมอย่างเพื่อออกแรงออกความคิดบุคคาว่าวนี่ก็ได้คุณเป็นทานอาไมที่กันเนี่ยขอการขอบคุณครูบาอาจารย์เวลาที่เชื่อรับที่ดีดูแล้วก็เจอพอคณะสภาญาติโยมคือกำลังความเจ็บปากความเจ็บคือขณะนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์เรากำลังความจิตปากในขณะที่เราใส่ปากเลยจิตจิตกุศลแต่อีกตรงหนึ่งก็บอกระมัดระวังอันนี้เป็นมาในฐานะที่เป็นสามัญผู้สมทบต้องมีควรกับความปลอดภัยเรื่องสติของคณะสถานญาติโยมก็ขอให้ระมัดระวังสิ่งของที่มีค่าเพราะคนที่เข้ามามีหลากหลายความคิดโดยเฉพาะคนที่มีศีลธรรมน้อยก็ได้ติดแกลบเลยได้สนใจเลือดเลือดเกิดแผลเลือดมันก็คือเอาแต่เดียวได้แต่เดียวนั่นคือมาในค่าที่ค่าเพียงที่มากค่าอีกแบบนึงก็คือที่มาเป็นพระพุทธเจ้ามาที่อะไรมาสมคบบ้างอะไรบ้างอันนี้ขอให้ทุกโยมช่วยกันพิจารณาด้วยเหมาะสมไหมแต่ที่มาว่าเหมาะสมถ้าเราให้เป็นการส่งเสริมท่านทำในสิ่งที่ไม่ดีแต่จุดที่เราจะทำบุญในวัดโพชฌงค์ตามเต็นท์ที่มีทุกโยมดูอย่างหรือสองจุดในพระโบสถ์ก็มีหรือที่พระบรมธาตุธรรมเจดีย์ก็มีคุณโยมจัดลงตู้บริจาคเลยหรือในที่ตลาดมีร้อยปีก็มีตู้บริจาคให้คุณโยมในพระบรมโยมถ้าเห็นพระบรมจามาขอจะทุกข์ใจเมื่อใดมาไปโบสถ์จะมีจักรุณาอย่าให้เลยถ้าท่านไม่มีท่านก็ไม่มาเพราะทางการศึกษาเป็นการเป็นสายว่าวันนี้เดือนนี้วันที่เดือนนี้งานของครูบาอาจารย์ท่านเหล่านั้นก็จะไปถ้ามีปฏิบัติการก่อนโดยที่จะทำให้พุทธศาสนาของเราโดยเฉพาะมองพระพุทธเจ้าในทางในทางลบต่อในทางที่ดีโดยเฉพาะจะอยู่ภายของพุทธศาสนาทุกวันนี้ต้องช่วยกันประจักษ์เราต้องปกป้องพุทธศาสนาของเราด้วยการอยู่การโยงในฐานะ
ิ่งใดที่บริษัทมีเราต้องช่วยกันดูแลนะครับประคองนักดนตรีของเราดนตรีศาสนาตั้งแต่ผมและครูบาอาจารย์บรรพบุรุษของเราทั้งปกป้องแผ่นดินมาถ้าเราถึงจุดเราถ้าเราต้องการความปกป้องก็เหมือนกับว่าเราจะมีกำลังปัญญาเพียงพอจะส่งต่อให้ลูกของเราคงจะไม่จริงถ้าเราไม่พูดถึงการปกป้องนั่นก็คือเกี่ยวกับพฤติกรรมและนิยามที่เราถือทำที่ท่านพนักงานโยมมีแอดแท็กเข้ามาแล้วก็พระคุณเจ้าที่แอดแท็กเข้ามาที่ขอประกาศในคณะสถานที่สามด้วยที่เรามาที่นั่นทำบุญกับตัวผู้ใหญ่ของเราขณะนี้ก็เป็นความใจของเรากำลังออกรับบิณฑบาตกับอิสระเราจะทำก็จะชัดในทางธรรมที่ในบทสารมาประกอบให้ทุกโยมท่านสละเต็มๆครอบคลุมใจคอยรับพอได้นานเป็นการคอยนั่งตาอาสมทำขณะที่ทางปีรับประทานอาหารของผมจะดูแลที่สละที่โรงครัวเป็นว่าดุจีของผู้ใหญ่การสละเล็กน้อยร้อยปีที่จะทำให้ความสะดวกที่รับกติวาปีนี้ที่ยากเกินมาทำบุญอาหารระบบสมบูรณ์มากเป็นอุปกรณ์ที่ของผู้ใหญ่เราแค่มาถึงโรงพยาบาลไม่ให้กดไม่ให้ยาสำหรับการทางการที่เขาได้ผู้ว่าจ้างทางการพัฒนาเช้าเป็นเรียบร้อยประจำ9โมงประมาณ9โมงเช้าก็จะเป็นการทักษิณานุปัฏฐานหลังจากทักษิณานุปัฏฐานเสร็จเรียบร้อยประมาณ4โมงเช้าก็จะทำการเจริญพุทธมนต์โดยพระมหาเถระทั้ง10รูปหลังจากเจริญพุทธมนต์เสร็จเรียบร้อยทั้ง11รูปเช้าก็จะถวายพระสังฆาธิสถานที่สังฆาธิก็คือที่ศาลาสัมมาจึงขอกราบนิมนต์โดยเฉพาะท่านพระคุณเจ้าที่ต้องการสังเกตในเวลา11นาฬิกาหรือว่า5โมงเช้าที่สนามม้าตอนนี้ก็ใกล้จะสิ้นการบินธบัตรแล้วนะครับอีกไม่นานสถาพ่อแม่พี่น้องญาติธรรมทั้งหลายท่านที่ใส่บาตรเสร็จเรียบร้อยขอกราบเรียนเชิญที่บนศาลาไม้นะครับศาลาการเรียนศาลาไม้ทุกท่านนะครับขอเรียนเชิญนะครับถ้าไม่ติดภารกิจจริงๆก็ขอเรียนเชิญนะครับท่านเอาบุญให้มันสุดให้มันสวยเด้ออย่าเอาบุญทุกเป็นกลางๆนะวันนี้นอกจากนั้นตามที่พระคุณเจ้าท่านได้ชี้แจงได้บอกกล่าวแล้วว่าเรายังเอาบุญวันนี้ยังไม่หมดนะท่านพระครูท่านบอกว่ายังมีอีกในการสวดมนต์นะการสวดทักษิณานุปัฏฐานพระพวกเราก็ไปร่วมเสร็จจากทักษิณานุปัฏฐานและไปเป็นการเจริญพุทธมนต์ที่พระโอโสถมีพระเถรานุเถระที่อาราธนาในบนไว้10รูปด้วยกันนะครับขอกราบเรียนทุกท่านนะครับขอเป็นพี่น้องญาติธรรมศิษยานุศิษย์ที่พระอุโบสถในช่วงเวลานั้นนะครับตอนนี้ท่านขอเป็นพี่น้องญาติธรรมทั้งหลายที่มาร่วมงานตั้งแต่วันที่8จนถึงวันนี้โดยเฉพาะโรงทานนะโรงทานโอ้ท่านก็ลำบากพอสมควรเลยนะได้พักได้ผ่อนไปแต่ว่าด้วยบุญบารมีที่ท่านได้ทำแต่มันก็เป็นของท่านแล้วล่ะเป็นของท่านท่านเก็บความเป็นปีกยินดีบุญกุศลที่เป็นอริยทรัพย์มันจะกลายเป็นอริยทรัพย์ที่ทุกคนที่มารับทานจากท่านท่านจะเอาไปกินดีไม่ดีท่านไม่สนใจหรอกเพราะว่าทานตรงนั้นท่านให้ไปแล้วหลุดมือไปแล้วแต่ว่าเราก็อยากให้คนที่เอาทานไปเนี่ยเอาไปใช้เกิดประโยชน์จริงจะให้เกิดประโยชน์จริงต่อนะครับเพื่อให้ได้บุญแบบสุดๆเนาะเรามาเอาทานเราก็ได้บุญได้กุศลด้วยนะอนุโมทนาส่วนบุญเรามีคนให้แต่ไม่มีคนรับทานนั้นก็ยังไม่สมบูรณ์เองเป็นอย่างนั้น
นะครับเพราะฉะนั้นผมมีพี่น้องมีหน้าอย่างนี้ไม่ตีหน้าเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ทุกท่านควรจะรำลึกอยู่เสมอว่าโอ้เรามีพี่น้องเรามาเอาของเขามาเนาะอยู่แต่ก็ทานมาแล้วเข้าสิ่งที่เขาเบิกคิดถึงคุณค่าคิดถึงมูลค่าของทานที่ท่านให้มานั้นหานาด้วยความยากลำบากเราก็กินอร่อยไม่อร่อยเราก็กินทั้งหมดเพราะเราตั้งใจที่จะไปรับแล้วแต่ถ้าเรารับแล้วไปทิ้งฝากนะมันเกิดสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจท่านนะเพราะท่านก็คิดขุ่นมัวแล้วท่านก็จะบาปติดตัวของท่านไปด้วยแต่คนให้ทานเขาไม่คิดแล้วล่ะเขาไม่คิดแล้วผู้คิดก็จะมีน้อยอยู่เลยนะครับนั่นคือในวันทานทานโดยที่ไม่คิดผลตอบแทนเนี่ยถ้าใครจะไปเป็นเขาเรียกว่าไปเป็นพระอินทร์เนาะเท้าสัตตะทั้งหลายเนี่ยพระอินทร์อยู่ชั้นดาวดึงส์ทานทั้งหลายที่ให้ไปแล้วไม่เคยคิดหวังผลตอบแทนที่เป็นคุณธรรมหนึ่งในเจ็ดของผู้ที่จะเป็นพระเทวดาเป็นเทพของบุตรเทวดาอยู่ชั้นดาวดึงส์นั่นเป็นไปเหตุธรรมดาที่อีกอันหนึ่งของในนี้ก็คือต้องมีศีลห้าเลยเนี่ยบริบูรณ์อีกข้อหนึ่งก็คือคนที่จะไปอยู่ชั้นนี้ต้องเคยปรนิบัติพ่อแม่ไม่เคยไปว่าไปกล่าวให้ท่านเป็นต้นกระเทือนใจเด็กเป็นท่านเด็กถ้าไม่มีข้อนี้แล้วท่านเป็นคือสวรรค์ชั้นนี้ลำบากอยู่นะน่าลำบากอยู่นะครับเนี่ยเป็นคุณเฉพาะของเทวดาแต่ละชั้นแต่ละชั้นแต่ละชั้นจะกำหนดไว้อย่างนั้นจะกำหนดไว้อย่างนั้นไม่ใครประดุกเขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับว่าไม่พ่อแม่ครูบาอาจารย์จะเอามาขีดมาเขียนมาจารณัยลงเป็นหนังสือที่ระลึกแต่ละครั้งแต่ละครั้งต้องมีที่มาและที่ไปนะนี่ท่านทั้งหลายการที่จะมาให้ทานแล้วนะครับท่านจิตใจบริสุทธิ์ท่านได้บุญเยอะโดยเฉพาะที่มาทานให้กับร่วมในงานแสดงมุทิตาสัตตาระพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบขององค์ท่านนะกินวัดของท่านโอ้โหจริยาวัดของพ่อแม่ครูบาอาจารย์โลกหนูจะสีจันทะกีโปนไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยยิ่งขึ้นตลอดยืนผ่านก็เอาตังค์คนอายุขนาดนี้แล้วก็กีโปนคดเห็นอยู่ว่าโอ้หนักเป็นการเด็กให้มีบารมีความสูงสูงจะคล้ายๆกันนะครับท่านทั้งหลายคือมีความเป็นใจเย็นมีความเมตตาสูงตลอดแค่เราเข้าไปใกล้คือรอบคุณดินยังไม่ได้เห็นหน้ามันคนอื่นทำแล้วเป็นจังกันคือเข้าไปในป่าดงดิบจะมีลูกเทวดาเยอะเข้าไปคนหัวลุกเนี่ยเนี่ยเช่นเดียวกันเราไปหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านจะติดพ่อกว่าน้องท่านจะคุยกับเราเนาะท่านจะทักเข้ากว่าน้องดิบดิบกินต่างๆถ้าเขาไม่เห็นหน้าปุ๊บจิ้มปุ้ยปุ้ยคือเนี่ยโอ้ยคนเมาขั้นหนึ่งท่านคำเดียวเนี่ยว่ามันปิดติดเก็บมือเขาเอาไว้เนี่ยเป็นอย่างนั้นนี่เขาเรียกว่าบัณฑิตธรรมดังนั้นพ่อแม่พี่น้องญาติทั้งหลายที่ท่านมาร่วมตักบาตรตาทำบุญเพื่อที่ถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราเป็นผู้ที่ตาสตาละขององค์พระพ่อแม่ครูบาอาจารย์นายวัฒนะมงคล105 ปีนี่เขาเรียกบุญเกิดยังมาหาญาติหายังมีญาติท่านจะไปทำบุญตักบาตรท่านจะทำบุญเพื่อประสงค์ต่างๆเพื่อถวายคนที่อายุ100 ปีขึ้นไปมันมีสักกี่คนและที่เป็นพระด้วยมีสักกี่ลูกนะเป็นอย่างนั้นเองแล้วก็มีพี่น้องญาติทั้งหลายที่เป็นญาติที่เป็นโอกาสดีเป็นโอกาสทองของท่านทุกท่านที่เป็นสุขแสนสิทธิ์ที่มีโอกาสมาทำบุญตั้งแต่วันที่8จนถึงวันนี้บางท่านก็รักษาศีล8ด้วยตักบาตรด้วยได้หลายทางนี่สวดมนต์อีกฟังธรรมะอีกนี่บุญพอทอดทอดทอดจากหลายวันแล้วเก็บไว้แต่เวลามาบันทึกไว้เขาบอกต่อครั้งต่อครั้งต่อครั้งเลยเวลาเข้าไปพบพญาโยมนะคนที่มีบุญบารมีสูงเวลาจะไปในช่วง7-49 วันเก็บตังค์มันไปแบบเทวดาเนี่ยคนมีบุญไปแบบลอยด้วยแบบเป็นนั่นเองแต่ไอ้คนที่มีบาปเยอะๆจะไปแบบมืดมืดหมาทารกมันเห็นปุ๊บแม่มันกัดแต่ละเลยโอ้ยไปลุกตัวงักงักจะมาทารกฟันเลยฟันเลยเลย
ฟังยาวๆแต่ระดับด่านแรกต้องเจอนี่ด่านที่สองต้องไปเจอด่านสำคัญคือโรงพยาบาลเจอเขาก็ผลักลงไปแล้วลงไปข้างล่างเจออสรพิษทั้งหลายผลักแล้วพิษมันร้ายแรงมากวิญญาณลำดับไปถ้าบาดนักเจอลมปุ้ยขึ้นมานี่ไม่ใช่ธรรมดาเก็บด่านท่านทั้งหลายนะด่านหนึ่งมันเป็นด่านเพื่อขจัดกระดานกระดาษหนึ่งกระดาษทองคนมีบุญมันลอยไปเลยเด็กลอยข้ามไปยี่สิบวันต่อไปเป็นยังไงลอยต่อไปนะลอยข้ามไปเหมือนเทวดามาช่วยเราไปบารมีอันหมาก็นอนโม่โม่ไปเลยเด็กบอกกาเอาจักไปไหว้ประจันเช้านะครับสำหรับญาติโยมอยู่ข้างล่างในเวลาเต็มเราเด้อข้างบนไปข้างที่มาเด้อใครมีขนมมาใส่หลวงปู่ตังมันดีมาก
างทีได้อยู่ในภาพที่ได้ที่ดีจะไม่ไปถูกเรื่องอะไรเพราะที่มีคนหนุนมีโอกาสมีเวลาที่จะทำเป็นทุกการทานการรับประทานการเล่นไม่ตายภาวนาต้องเก็บให้ท่านเท่านั้นและคิดจะให้การทำงานเพื่อการอาจารย์ญาติในพิษหายความงานเวรต้องเป็นเจ้าพี่แม่นางกรณีแม่นางสมาพระยาปฏิวัตินางนิยมานตัดตัวมันผู้ดีทำลายด้วยรอบตัวมันเป็นทุกวันทำบาปให้ตัดตีมหานรกทำตัวเป็นมรกท่านว่าท่านนั่งการใดใดถึงสัตว์ของท่านท่านนิรันดร์ขอความกรุณาสังเกตที่ชอบที่สุดในสถานมีสกุลนรกนรกภพนรกบทได้ให้ข่าวท่านเหล่านั้นที่เป็นนามานิปัสสาวะขอให้มีพัฒนาผู้มีภพขอให้มีสุขผู้มีสุขขอให้มีสุขในยามที่ไปด้วยสาธุวันยานามวันยานามสลับครับผมว่าครับผมว่าจะต้องคิดกันเรื่องนี้นะครับท่านครับที่มาหาประธานนะครับก็เย็นนี้ทำให้ผมต้องทำประจำเพราะว่าที่เราบรรดาพวกเราจะต้องทำทีเยอะต้องโอ้ต้องพวกเราทำงานเสร็จมันทำเย็นเป็นดีดีเป็นแดนเป็นเอลังครับพวกที่เราเกิดมาที่ยากเป็นมีเยอะมีดาวมาดาวพวกมีเยอะก็ทำที่ว่าตรงนี้ครับครับว่าอย่างเงี้ยเขาว่าการที่ผมทำทำมาตรงๆช่วยไม่พอเขาอย่างเงี้ยเขาอย่างเงี้ยเราโอ้ยอาตาเยเนวานเนวานเนวาน
ต่อไปเสด็จญาติโยมได้กราบพระสรณะพร้อมกันครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาโตอะระหะวันตังอะภิวาเตสัมมาสัมพุทโธภะคะวาตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปัฏฐิกังโนที่ไม่มีภารกิจก็สามารถที่